สวัสดีครับผมเอกไฟจับอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับ Vigo Smart Cap นะครับ Vigo Smart Cap คันนี้มีปัญหาเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างนะครับผมก็หลอดเดิมที่เขาใช้เนี่ยลูกค้าใช้จะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนแบบนี้นะครับก็ทำการเปลี่ยนแล้วถอดออกเลยถอดหลอดฮาโลเจนเดิมออกเลยนะครับตอนนี้ก็ใส่เป็นโปรเจคเตอร์แทนนะครับผมก็ติดตั้งไปยังได้เรียบร้อยสวยงามให้ดูงานก่อนนี่โพซิชันลูกแก้วดีมากครับอยู่ตรงกลางการฉายเป๊ะๆเลยนะครับดูดูข้างอีกข้างก็เช่นกันเนี่ยครับนี่ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูห่างๆหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้กับ Vigo Smart Cap ที่มาติดตั้งโปรเจคเตอร์เลนส์ตัวนี้เป็นใบ LED นวัตกรรมใหม่นะครับเป็นตัว Blue Special Version 1 นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันเลนส์เป็นขนาด3นิ้วนะครับแสง 6000K เดี๋ยวดูแฟลชไฟก่อนเนาะให้กล้องขึ้นก่อนแฟลชไฟก็รวดเร็วทันใจครับไม่ต้องรอบูทนะครับเปิดไฟต่ำเปิดปุ๊บก็สว่างติดปั๊บเลยปิดไฟต่ำเปิดไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำสูงต่ำเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูผ่านฟิล์มบ้างฟิล์มก็จะประมาณ 40% นะเท่าที่ดูเริ่มจากแฟลชไฟเนาะแฟลชไฟไฟต่ำครับปิดไฟเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำคัตออฟนี่คมกริบเลยนะครับดูดิเห็นไหมเห็นบูคัตออฟตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยโอเคก็กับ Vigo Smart Cap นะครับที่ติดตั้งโปรเจคเตอร์เลนส์งานก็จะประมาณนี้นี่เสร็จแล้วนะครับก็เหลือตั้งไฟนะอ่ะโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้าแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ